เมื่อกี้ลืมไปว่าคุณวิโรจน์พูดอยู่ว่าจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยด้วยฮะผมจะบอกเลยพวกเราไม่เคยคิดจะร่วมกับก้าวไกลเลยครับเราไม่คิดที่จะร่วมกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลมีจุดยืนบางจุดที่แตกต่างกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยเราปกป้องสถาบันครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันครับเอางี้คือสุประชัยอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเอาคำถามที่ผมถามเมื่อกี้นี้ก่อนว่าถ้าสมมติเกิดว่าพรรครัฐบาลที่เขาจัดตั้งกันปรากฏว่าผมขอสั้นๆประเด็นนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมถามผมตอบนักการเมืองที่โหนสถาบันแบบนี้นี่แหละครับคือภัยคุกคามของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงโอเคโอเคสถาบันจะมัวหมองเพราะมีนักการเมืองที่โหนสถาบันและกล่าวร้ายป้ายสีประชาชนแบบนี้โอเคครับผมจะไม่พูดถึงสถาบันต่อ